ค่ำคืนนี้เราจะหมกมันแก้วแล้วพี่น้องมันเทศมันหวานมันเทศมันญี่ปุ่นเพิ่นว่าเราจะหมกเอาใส่เตาไฟเตาฝิงเรานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีกระดาษฝอยเราทำไม่ยากนะคะเราจะเอามาห่อเราซื้อมันเทศมันหวานมาแล้วนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็จะมาห่อด้วยกระดาษฝอยนะคะเราเรียนถูกต้องนะคะเดี๋ยววางแป๊บหนึ่งเราจะทำนะคะเราห่อมันหวานมันเทศเราเสร็จแล้วนะคะมี4หัวประมาณกิโลครึ่งนะคะกิโลละ40คนกิโลละ120บาทนะคะเงินไทย130บาทนะคะทีนี้เราจะเอาไปเข้าเตาอบเรานะคะไม่ใช่เตาไฟฟ้านะคะเตาผิงนะคะเตาผิงไฟนะคะเราจะเอาเข้าเตาผิงไฟประมาณ45นาทีนะคะเราจะได้มันเทศที่หอมแล้วก็หวานนะคะเอ๊ะค่ะเราจะยกมันเทศห่อด้วยกระดาษฟอยล์เราไปเข้าเตาผิงนะคะเตาผิงไฟนี่นะคะเตาผิงเราอยู่ตรงกลางนี้นะคะเราจะเอามันเราเข้าเตาผิงนะคะไปอบข้างในนะเดี๋ยวต้องเปิดเตามากนะคะพี่น้องไฟแดงเลยฐานเป็นฐานเอาเข้าไปอบเลยโยนเข้าไปเลยโยนเข้าไปนี่นะคะประมาณ45นาทีนะคะมันเราก็จะสุกนะคะเอาปิดเตาทีนี้โอเครอ45นาทีนะคะมันเทศอบเราก็สุกแล้วนะคะอันนี้เราจะมาเปิดมันเทศกินอบในเตาผิงมาเปิดกันโอเคค่ะแล้วมาเปิดมันเทศจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะมันเทศสุกแล้วที่ห่อกระดาษฟอยล์นะคะสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาผ่านะคะผ่าดูผ่ากินข้างในผ่าผ่าผ่ากับมีดสุกสวยงามมากนะคะข้างในน่ารับประทานมากนะคะวิตามินดีต่อตานะคะมันเทศเพื่อนๆทำลองทำกินก็ได้นะคะหมกมันเทศใส่เตาผิงนะคะแล้วมากินกันมันเทศเราสวยน่ารับประทานมากนะคะข้างในแดงเลยนะคะมันเทศหวานมันญี่ปุ่นนะคะมากินกันเราปอกหนึ่งหัวนะคะเราปอกหนึ่งหัวมากินกันกินกับชาเขียวนะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะมาลงมือกันพี่น้อง